องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันตอนใหม่แล้วนะครับในตอนที่แล้วเราเล่าถึงหนึ่งในนวนิยายคลาสสิกของจีนนะครับนั่นก็คือเรื่องของไซอิ๋วไปแล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องของสมาชิกหลักนะครับแรงบันดาลใจนะครับรวมถึงการตีความนะครับเนื้อหาว่าจริงๆแล้วนวนิยายไซอิ๋วเนี่ยนะครับหรือว่าการจารึกแสวงบุญไปทางตะวันตกเนี่ยนะครับกลายเป็นหนึ่งในมหากาพย์นิยายที่ขึ้นชื่อว่ามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของจีนมากที่สุด1ใน4เล่มควบคู่กับ108ผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานหรือว่าซองกังนะครับพงศาวดาร3ก๊กนะครับแล้วก็ความฝันในหอแดงเพราะว่าในเรื่องของไซอิ๋วเนี่ยมันคือการสอนปรัชญาวิธีคิดแบบพระพุทธศาสนานะครับที่มีคอนเซ็ปต์ในเรื่องของไตรสิกขาใช่ไหมครับศีลสมาธิและปัญญารวมกับศรัทธาและความอดทนของพระถังซัมจั๋งเพื่อที่จะจาริกแสวงบุญโดยซุนหงอคงนะครับหรือว่าเฮงเจียนะครับพูดถึงสติปัญญานะครับที่มีปัญญาอย่างเดียวเข้มแข็งอย่างเดียวเก่งอย่างเดียวก็ไม่บรรลุธรรมตือป้อยกายนะครับก็เป็นตัวแสดงที่ทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องของบทบาทของศีลนะครับที่จะทำให้เราอยู่และมีความประพฤติดีในขณะที่ซัวเจ๋งเองก็พูดถึงความนิ่งและความมีสมาธิทั้ง3อย่างบรรลุร่วมกันพร้อมกับความอดทนถึงจะสามารถบรรลุธรรมได้และแน่นอนครับในแกนกลางของเรื่องไซอิ๋วทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าคนที่เราควรจะต้องทำความสนใจแล้วก็รู้จักเขาให้มากกว่านี้นั่นก็คือพระถังซัมจั๋งถูกต้องไหมครับพระถังซัมจั๋งเนี่ยเป็นวิธีการเรียกแบบที่เรานิยมเรียกกันนะครับในสำเนียงต้าจิ๋วในสำเนียงฮกเกี้ยนนะครับแต่ว่าชื่อจริงๆที่ส่วนใหญ่จะใช้กันในทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ในทางการศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเราอาจจะรู้จักชื่อของเขาในนามของหลวงจีนเซียนจังหลวงจีนเซียนจังเนี่ย เกิดนะครับเมื่อวันที่6เมษายนนะครับปีคริสต์ศักราช602นะครับก็คือเกิดเมื่อประมาณสัก 1,400 ปีที่แล้วนะครับโดยชื่อเมื่อตอนเกิดนะครับหลวงจินเซียนจังเนี่ยเกิดในตระกูลของแซ่เฉินนะครับเฉินหุยนะครับชื่อตอนเกิดก็คือเฉินหุยหรือว่าเฉินยี่นะครับแล้วก็บวชเป็นพระนะครับเวลาบวชเป็นพระก็ต้องมีชื่อที่เป็นชื่อสันสกฤตถูกต้องไหมครับมาหาชื่อพระชื่อทางพระของหรือว่าฉายาทางพระของหลวงจีนเซียนจังเนี่ยนะครับชื่อว่าโมกษะเทวะนะครับโมกษะเทวะนะครับก็คือโมกษะเดวาถือว่าเป็นพระที่เดินทางไปสู่เป็นเทวดานะครับที่นำไปสู่การบรรลุนะครับโมกษะเดวาแต่ว่าจริงๆแล้วด้วยความที่พระถังซัมจั๋งเองเนี่ยก็มียศถาบรรดาศักดิ์ในฐานะทางพระซึ่งก็ถือว่าเป็นพระสมณะชั้นสูงนะครับดังนั้นถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องของพระถังซัมจั๋งเนี่ยเราอาจจะได้ยินชื่อของพระถังซัมจั๋งในหลากหลายคำเรียกขานถูกต้องไหมครับเมื่อกี้นี้พูดถึงชื่อตอนเกิดละเฉินหุยนะครับบางทีก็เรียกว่าเฉินยี่นะครับบางทีก็เรียกว่าเซียนจังแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงตำแหน่งชื่ออย่างเป็นทางการที่เมื่อจาริกแสวงบุญกลับมาจากอินเดียเหมือนที่ผมเล่าไว้ในตอนที่แล้วเนี่ยท่านได้รับเกียรติให้เป็นตำแหน่งที่เรียกว่าถังซัมจั๋งถังซันจั๋งนะครับถังก็แน่นอนมาจากชื่อของราชวงศ์ใช่ไหมครับพระเจ้าถังไทจงก็สมัยราชวงศ์ถังนะครับซันแปลว่า3นะครับซันจั๋งแปลว่า3ตะกร้า3ตะกร้านั่นคืออะไรครับ3ตะกร้าก็คือตรีปิฏกถานะครับตรีปิฏกถาหรือว่าพระไตรปิฎกใช่ไหมครับพระไตรปิฎกประกอบด้วย3เนื้อหาหลักใช่ไหมครับพระธรรมปิฎกนะครับพระวินัยปิฎกแล้วก็พระสุตตันตปิฎกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถูกตั้งชื่อว่าตำแหน่งสมณศักดิ์ว่า
ถังซานจ้างนะครับหรือที่ออกเสียงที่เราคุ้นชินกันก็คือถังซัมจั๋งบางครั้งนะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนจ้างซานจ้างนะครับส่วนจ้างซานจ้างก็คือเรียกว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านไตรปิฎกนะครับตรีปิฎกคาถานะครับส่วนจ้างหรือบางครั้งก็ใช้อีกคำหนึ่งก็คือส่วนจ้างส่วนจ้างต้าชีส่วนจ้างต้าชีนะครับถ้าเราดูหนังจีนบ่อยๆต้าชีเนี่ยเวลาเรียกในหนังจีนกำลังภายในเขาเรียกว่าไต้ซือไต้ซือเขาเรียกว่าส่วนจ้างไต้ซือนะครับไต้ซือเนี่ยแปลว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับ Great Master ส่วนจ้างบางครั้งก็เรียกเลยว่าถังเซิงนะครับถังเซิงถังเซิงก็แปลว่าพระภิกษุแห่งราชวงศ์ถังเวลามีคำว่าถังเซิงหรือพระภิกษุแห่งราชวงศ์ถังเนี่ยก็ให้รู้เลยนะครับว่าเขากำลังหมายถึงพระถังซัมจั๋งอยู่พระถังซัมจั๋งเนี่ยเกิดวันที่6เมษายนปี602อย่างที่เมื่อกี้ผมพูดไปนะครับในหมู่บ้านชื่อว่าเฉินเหอเมืองโก้ชื่อนะครับหรือว่าลั่วโจนะครับปัจจุบันนี้ลั่วโจเนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าลั่วหยางนะครับลั่วหยางก็เป็นเมืองขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรจีนด้วยถูกต้องไหมครับแล้วก็อยู่ปัจจุบันนี้อยู่ในมณฑลช่วงมณฑลเหอหนานนะครับมณฑลเหอหนานตัวของซวนจังนะครับหรือว่าเฉินยี่เฉินทุยเนี่ยนะครับตอนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเกิดขึ้นมาในตระกูลที่เป็นตระกูลของนักการศึกษานะครับเกิดมาในตระกูลที่เป็นอีลิตนะครับเราต้องเข้าใจนะครับว่าในสมัยโบราณเนี่ยคนที่จะมาเป็นพระมักจะมีอยู่2แบบหลักๆแบบแรกก็คือยากจนข้นแค้นไม่มีจะกินก็เลยมาบวชเป็นพระเพื่อที่จะได้บิณฑบาตแล้วมีจะกินนะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือมาจากฐานะที่ร่ำรวยนะครับพอมีฐานะที่ร่ำรวยเนี่ยลูกคนโตเขาจะให้บวชเพื่อที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำบุญให้กับทางครอบครัวหรือไม่ถ้าเกิดในช่วงรบก็อาจจะให้ไปเป็นทหารนะครับแต่ว่าการที่อยู่ในครอบครัวที่เป็นอีลิตนะครับก็ทำให้เซียนจังเนี่ยได้มีโอกาสที่จะศึกษาธรรมะอย่างเต็มที่นะครับบรรพบุรุษของเซียนจังเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับเซียนจังเนี่ย เป็นลูกคนสุดท้องเลยเป็นลูกชายคนสุดท้องนะครับจากพี่น้องทั้งหมด4คนนะครับปู่ทวดของเซียนจังเนี่ยนะครับจริงๆก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับเพราะว่าเขาเป็นรัฐมนตรีเลยนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเสนาบดีนะครับในสมัยของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกอันนี้ต้องย้อนกลับไปไกลมากใช่ไหมครับฮั่นตะวันออกนี่ก็คือก่อนหน้านี้ไปประมาณสัก200ปีเพราะเราพูดถึงปู่ทวดนะใช่ไหมจากฮั่นแล้วถึงจะเป็นราชวงศ์ชางโจจิ้นฮั่นแล้วก็ถังใช่ไหมครับตัวของถังซัมจั๋งเนี่ยอยู่ในยุคของราชวงศ์ถังนะครับตัวปู่ทวดของเขาเนี่ยอยู่ในสมัยที่อาณาจักรฮั่นเริ่มแตกละก็เลยเป็นฮั่นตะวันออกนะครับทำหน้าที่เป็นเสนาบดีนะครับดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองที่ชื่อว่าเมืองฉางจื้อนะครับฉางจื้อเนี่ยอยู่ที่มณฑลปัจจุบันชื่อมณฑลซานซีหลังจากนั้นคุณปู่ของเขานะครับคุณปู่ของเขาเนี่ยก็รับตำแหน่งเป็น Imperial Academy Professor นะครับไทชี่เป็นมหาวิทยาลัยของคนที่จะสอบจองหวนในสมัยของราชวงศ์เว่ยในขณะที่คุณพ่อของเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้พิพากษานะครับคล้ายๆเป่าบุญจินเพราะฉะนั้นคุณพ่อของเขาเนี่ยก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้พิพากษาอยู่ในสมัยของราชวงศ์สุยฮั่นสุยแล้วก็ถังนะครับเพราะนั้นเซียนจังเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเด็กนะครับที่เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงมีความเที่ยงธรรมและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้เขาสามารถที่จะเรียนหนังสือได้อย่างเต็มที่แล้วก็แน่นอนครอบครัวนี้ก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเพราะนอกจากลูกชายคนสุดท้องจะบวชเป็นพระแล้วเนี่ยพี่ชายคนโตของตระกูลนี้คือพี่ชายของพระถังซัมจั๋งเองก็บวชเป็นพระภิกษุอยู่แล้วด้วยนะครับโดยบวชเป็นพระภิกษุอยู่นะครับที่เมืองลั่วหยางนะครับซึ่งลั่วหยางตอนนั้นก็ถือว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐสวยเลยนะครับเป็นพระพุทธเป็นพระในเขาเป็นพระในนิกายมหายานะพอถึงปี618นะครับราชวงศ์สวยก็ล่มสลายถูกต้องไหมครับเมืองไคฟงแตกเพราะฉะนั้นทั้งพี่นะครับพี่ชายที่เป็นพระแล้วก็น้องชายนะครับเซียนจังเนี่ยก็หนีออกจากเมืองลั่วหยางนะครับแล้วก็เดินทางไปเมืองฉางอันนะครับซึ่งเมืองฉางอันเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลายมาเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์ถัง
พอเดินทางมาถึงราชวงศ์หนีออกจากอาณาจักรของสุยได้มาอยู่กับราชวงศ์ถังนะครับก็เดินทางออกไปทางด้านตะวันตกนะครับนั่นก็คือไปอยู่ที่เมืองเฉิงตูนะครับมณฑลเสฉวนเวลาเราพูดถึงการถ่ายทอดพุทธประวัติจากอินเดียมาจีนเนี่ยนะครับพระภิกษุทางด้านอินเดียเนี่ยที่เราเรียกว่าพระดารุมะนะครับดัมมยานาเนี่ยนะครับก็เดินทางออกจากอินเดียใช่ไหมครับออกไปทางตะวันตกก่อนนะครับไปทางอัฟกานิสถานแล้วก็อ้อมกลับมาที่จีนเพราะนั้นศาสนาพุทธเนี่ยมาจากทางด้านทิศตะวันตกของจีนก่อนนะครับดังนั้นการที่พระถังซัมจั๋งกับพี่ชายเนี่ยออกจากเมืองลั่วหยางออกจากเมืองฉางอันมาเนี่ยนะครับแล้วไปอยู่ที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนเนี่ยก็เลยได้ไปศึกษาพระธรรมต่อนะครับอยู่ในวัดนะครับซึ่งวัดทางฝั่งเฉิงตูเนี่ยก็จะมีวัดที่ยังคงตั้งชื่ออารามตามคำในภาษาสันสกฤตอยู่นะครับโดยวัดที่เซียนจังไปศึกษาธรรมะชั้นสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยชื่อว่าวัดอภิธรรมโกศาสตรานะครับอภิธรรมโกศาสตราแล้วก็มีเจ้าอาวาสชื่อว่าเจิ้นซ่านกัวซึ่งเจิ้นซ่านกัวเองก็เป็นคนอนุญาตนะครับให้เซียนจังซึ่งถึงแม้ตอนนั้นเนี่ยจะยังอายุน้อยนะครับก็คือยังบวชเป็นสามเณรอยู่เลยนะครับก็สามารถที่จะตอนนั้นอายุ13ละบวชเป็นสามเณรนะครับที่เมืองเฉิงตูก็เลย เรียนได้เรียนพระไตรปิฎกนะครับที่เป็นพระไตรปิฎกชั้นสูงเพราะฉะนั้นพอถึงอายุ20เต็มตัวนะครับที่เมืองเฉิงตูนะครับแล้วก็ที่วัดที่ผมบอกเนี่ยวัดอภิธรรมโกศาสตราเนี่ยท่านก็เลยได้อุปสมบทนะครับในปี622แล้วก็ได้ชื่อในนามของพระสงฆ์นะครับเปลี่ยนจากชื่อเฉินหุ่ยเป็นชื่อเซียนจังณปีนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านเองก็บวชเป็นพระมาตั้งแต่เป็นเนนถูกต้องไหมครับแล้วก็มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์อย่างเต็มตัวสิ่งหนึ่งซึ่งท่านพบด้วยนะครับก็คือหลังจากที่ท่านเรียนรู้ตำรามามากมายนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธเนี่ยก็คือท่านเริ่มเห็นแล้วแหละว่าคำพีพระพุทธศาสนามหายานาที่ท่านเรียนรู้เนี่ย1มันไม่ครบถ้วนทุกคำพีมันมีการบอกชื่อคำพีไว้ในบางพระสูตรแต่พอจะไปหาคำพีนั้นหาไม่เจอ2ท่านเริ่มเห็นว่าบางคำพีที่มีอยู่ก็มีคำแปลที่แตกต่างกันในเวอร์ชันภาษาจีนแล้วก็3ท่านเริ่มได้ยินเรื่องนะครับของหลวงจีนอีกท่านนึงนั่นก็คือหลวงจีนฟาเหียนซึ่งหลวงจีนฟาเหียนเองก็เดินทางไปจาริกแสวงบุญที่อินเดียด้วยเช่นเดียวกันท่านก็เลยรู้สึกว่าท่านเองเนี่ยอยากที่จะเดินทางจาริกแสวงบุญไปจนถึงอินเดียให้ได้แล้วก็จะเอาพระไตรปิฎกมหายานาที่ครบถ้วนทุกพระสูตรทุกเล่มรวมถึงอรรถกถาสำคัญเนี่ยกลับมาและแปลเป็นภาษาจีนให้ได้เพื่อความครบถ้วนทางพระพุทธศาสนาท่านอยากจะเรียนรู้แก่นธรรมให้มันถูกต้องนะครับเพราะนั้นเซียนจังเองก็ตอนนี้พอถึงปีคริสต์ศักราช629นะครับเขามีอายุ20ปีละเขาก็เลยเริ่มต้นที่คิดว่าฉันจะต้องออกเดินทางจาริกแสวงบุญไปเรียนด้วยตัวเองที่ประเทศอินเดียซึ่งแน่นอนนะครับณเวลานั้นเนี่ยบ้านเมืองกำลังแตกแยกอยู่ถูกต้องไหมครับราชวงศ์สุยกำลังสู้รบกับราชวงศ์ถังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคำสั่งห้ามเดินทางก็มีอยู่แต่ว่าในเมื่อความอยากรู้มันมีมากกว่านั้นน่ะพระถังซัมจั๋งก็เริ่มต้นจาริกแสวงบุญเพื่อที่จะเดินทางไปจนถึงอินเดียและท่านก็เดินทางไปถึงอินเดียผ่านอาณาจักรโบราณมากมายนะครับแล้วก็การเดินทางของท่านเองเนี่ยทำให้เราได้ประโยชน์มากนะครับเพราะทำให้เรารู้ว่าการเดินทางจากเส้นทางที่เป็นเส้นทางการค้าที่เรารู้จักกันในนามเส้นทางการค้าสายไหมเนี่ยมันต้องเดินยังไงเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าเส้นทางการค้าคือความลับของพ่อค้าถูกต้องไหมการเดินทางจากอินเดียไปจีนจากจีนไปอินเดียแล้วก็เอาของสินค้าทั้งหลายรวบรวมกันแล้วเดินทางไปจนถึงยุโรปได้และเกิดเส้นทางการค้าที่บุกเบิกมาตั้งแต่สมัยก่อนราชวงศ์ฮั่นแล้วมาพีคสุดในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยเส้นทางการค้านี้ถูกขนานนามว่าเส้นทางสายไหมซึ่งไม่มีใครรู้นะครับว่าในความเป็นจริงเขาเดินจากเมืองไหนไปเมืองไหนระยะทางเท่าไหร่และต้องหยุดพักเมื่อไหร่เพราะว่ากลุ่มพ่อค้าที่เป็นคาราวานพ่อค้าแต่ละคนเนี่ยเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะถ้าเกิดว่าเขาเปิดเผยเรื่องนี้1คู่แข่งรู้2จะถูกดักปล้นกลางทางได้ดังนั้นเส้นทางการเดินทางพวกนี้จะต้องเก็บเป็นความลับและในขณะเดียวกันพ่อค้าก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบันทึกเรื่องราวต่างๆถูกต้องไหมครับเพราะเขาต้องการเดินทางจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งให้เร็วที่สุดโดย
สินค้าไม่แตกหักเสียหายใช้เวลาเร็วที่สุดไม่ถูกปล้นและแน่นอนในการเดินทางไกลขนาดนั้น Oasis จุดพักผ่อนมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นพอพระถังซัมจั๋งซึ่งเข้าใจว่าตอนเดินทางเนี่ยในการเดินทางจริงๆก็คงจะต้องเดินทางไปกับกองคาราวานของพ่อค้าถูกต้องไหมฮะเพราะพระสงฆ์ต้มมาม่ากินเองไม่ได้นะครับต้องบิณฑบาตเพราะฉะนั้นเมื่อต้องบิณฑบาตแล้วในความเป็นจริงก็คงไม่ได้เดินไปกับลิงหมูและปีศาจปลาบนม้ามังกรสีขาวถูกต้องไหมครับในความเป็นจริงก็คงจะต้องเดินทางไปกับกองคาราวานเพื่อความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารนะครับเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายได้เราก็เลยได้ทราบนะครับว่าโอ้เส้นทางการเดินทางสำคัญสำคัญเนี่ยมันผ่านตรงไหนบ้างคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcastในบันทึกของพระถังซัมจั๋งนะครับที่เรียกว่าบันทึกการเดินทางสู่ตะวันตกในสมัยราชวงศ์ถังหรือว่าพงศาวดารราชวงศ์ถังว่าด้วยภูมิภาคทางด้านตะวันตกที่เป็นตัวของบันทึกจริงๆที่ยังไม่ได้มาทำเป็นนวนิยายไซอิ๋วเนี่ยนะครับบอกว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยเดินทางผ่านอาณาจักรที่เรียกว่าอาร์กานีอาร์กานีนี่ก็คือทางด้านตะวันตกของอินเดียละนะครับและหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่พื้นที่ที่เรียกว่าอาณาจักรคุชิพอจากอาณาจักรคุชินะครับตอนนี้ก็เริ่มข้ามภูเขาที่จะออกเดินทางไปสู่พื้นที่ที่จะเป็นประเทศอื่นๆละคีร์กิสถานอุซเบกิสถานนะครับต่อจากอาณาจักรคุชิก็จะเป็นอาณาจักรที่ชื่อว่าบาลูกาแล้วต่อจากบาลูกาคราวนี้ก็จะเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นรอยต่อระหว่างอัฟกานิสถานกับปากีสถานละนะครับนั่นก็คืออาณาจักรบามิยานซึ่งในบันทึกของหลวงจีนเซียนจังหรือว่าพระถังซัมจั๋งเองเนี่ยก็พูดถึงพระองค์ใหญ่นะครับที่พามิยานาด้วยนะครับถ้าหลายๆท่านจำได้ใช่ไหมครับว่าข่าวที่ถือว่าเป็นความเศร้าโศกมากๆเลยนะครับของชาวพุทธทั่วโลกก็คือกองทัพของตาลิบันเนี่ยในปี2001ใช่ไหมในช่วงที่เป็นช่วงพีคของเหตุการณ์สงครามการต่อต้านการก่อการร้ายเนี่ยนะครับกองทัพตาลิบันเองก็ระเบิดทำลายหลวงพ่อพามิยานนะครับหรือว่าหลวงพ่อโตพามิยานนะครับก็คือรูปแกะสลักหินที่เป็นรูปพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่บนหน้าผาซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ตรงนี้แหละครับรอยต่อระหว่างอัฟกานิสถานกับปากีสถานพอถึงจุดนี้ปุ๊บนะครับนั่นก็แปลว่าพระถังซัมจั๋งและคณะเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าสู่เอเชียใต้เรียบร้อยละในเอเชียใต้เองเนี่ยโอ้โหรายละเอียดของพระถังซัมจั๋งในการเดินทางในเอเชียใต้เนี่ยระบุให้ได้ละเอียดมากนะครับเพราะว่าท่านเดินทางหลายสิบปีนะฮะแล้วท่านก็เดินทางไม่ใช่แค่จากจุดนี้แล้วเดินตรงไปที่มหาวิทยาลัยนาลันทาที่อยู่ที่พิหารได้เลยแต่ว่าท่านเดินทางจาริกแสวงบุญตามเส้นทางการ Pilgrims นะครับหรือว่าการจาริกแสวงบุญไปบูชาสิ่งที่เรียกว่าสังเวชนียสถานต่างๆด้วยแล้วก็ไปดูสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาในอินเดียด้วยแล้วก็ทำให้ท่านเขียนบันทึกไว้อย่างชัดเจนมากนะครับว่าอินเดียเนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่ขนาด 90,000 ลี้ซึ่งก็ใหญ่มากล้อมรอบด้วยทะเลทั้ง3ด้านซึ่งมันก็ตรงกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของอินเดียจริงๆถูกต้องไหมครับนั่นก็คือทางด้านตะวันตกเนี่ยคือมหาสมุทรอินเดียฝั่งที่เป็นทะเลอาหรับลงมาถึงด้านใต้แล้วก็ด้านตะวันออกก็คือมหาสมุทรอินเดียฝั่งอ่าวเบงกอลทางทิศเหนือเป็นภูเขาหิมะซึ่งนั่นก็คือหิมาลัยและท่านก็เล่าถึงเรื่องของชีวิตคนนะครับการค้าการขายนะครับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างกันไปทั่วทั้งประเทศอินเดียพูดถึงศาสนาอื่นๆนะครับว่าวิธีปฏิบัติเป็นอย่างไรนะครับจนกระทั่งในที่สุดท่านก็เดินทางไปจนถึงมหาวิทยาลัยนาลันทานะครับที่รัฐพิหารนะครับแล้วก็เรียนหนังสือนะครับแล้วก็นำเอาพระไตรปิฎกเนี่ยเดินทางกลับไปที่อินเดียได้สำเร็จนะครับซึ่งขากลับเนี่ยนะครับว่ากันว่าพระไตรปิฎกนะครับพระพุทธรูปนะครับแล้วก็คัมภีร์ต่างๆนะครับที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยขนกลับไปที่อินเดียเนี่ยต้องใช้เกวียนขนถึง20เล่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากฝั่งอินเดียที่กลับไปสู่ฝั่งจีนได้ครบถ้วนมากที่สุดพระถังซัมจั๋งเดินทางไปถึงอินเดียนะครับออกจากจีนปี629ใช่ไหมฮะกลับไปถึงจีนอีกครั้งหนึ่งปี645นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าใช้ระยะเวลาในการจาริกแสวงบุญนานมากนะครับพอไปถึงเนี่ยก็
เป็นยุคทองของราชวงศ์ถังละนะครับจักรพรรดิถังไทจงนะครับแล้วถังไทจงเองก็อยากที่จะสถาปนายศถาบรรดาศักดิ์นะครับตำแหน่งทางศาสนาจักรนะครับให้กับพระถังซัมจั๋งนะครับแต่ว่าพระถังซัมจั๋งเองก็ไม่ขอรับนะครับโดยขอที่จะกลับไปแปลคัมภีร์ต่างๆนะครับว่ากันว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยนะครับจากปี645จนถึงปีที่เสียชีวิตในปี664เนี่ยสามารถที่จะแปลคัมภีร์นะครับไปได้มากกว่า600เล่มแล้วก็พระพุทธรูปที่ท่านนำกลับมาทั้ง7องค์นะครับรวมกับพระบรมสารีริกธาตุอีก100กว่าองค์เนี่ยนะครับก็ถูกนำไปประดิษฐานไว้ทั่วทั้งประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญที่เป็นเส้นทางจริงๆนะครับแล้วก็เป็นประวัติจริงๆของพระถังซัมจั๋งนะครับที่บางทีเราเองอาจจะไม่ได้เข้าใจนะครับเพราะว่าเราไปติดกับเรื่องของอภินิหารการประจนภัยที่อยู่ในไซอิ๋วซะมากกว่าโดยคัมภีร์สำคัญที่สุดนะครับที่พระถังซัมจั๋งเป็นคนแปลนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นคัมภีร์หลักเลยของพระทางด้านสายจีนของมหายานานี่ก็คือพระสูตรที่เรียกว่ามหาปรัชญาปารมิตานะครับซึ่งมหาปรัชญาปารมิตาเนี่ยก็มีคัมภีร์หลักๆใหญ่ๆอยู่3เล่มนะครับถือว่าเป็นพระสูตรที่มีความสำคัญที่สุดนะครับในทางศาสนาพุทธมหายานาอีกเรื่องนึงซึ่งน่าสนใจด้วยก็คือในช่วงเวลาที่ท่านไปถึงอินเดียเนี่ยในเนื้อหาที่ท่านเขียนอยู่ในบันทึกการเดินทางของท่านเนี่ยท่านเล่าว่าอินเดียณเวลานั้นเนี่ยศาสนาพุทธแตกออกเป็น18นิกายนะครับแล้ว18นิกายเนี่ยก็มีการถกแถลงมีการต่อสู้กันทางความคิดมากมายมหาศาลเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นการตีความพระพุทธศาสนาที่แตกต่างหลากหลายเหล่านี้เนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถูกต้องไหมฮะแน่นอนมันอาจจะทำให้หลักธรรมบางส่วนมันถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการต่อยอดวิธีคิดแล้วถ้าเกิดไปอ่านในจารึกดีๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจด้วยว่าสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่การค้าการขายเส้นทางเดินทางต่างๆในช่วงเวลานั้นที่ย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ 1,300 ถึง 1,400 ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงคราวหน้าเรามาต่อกับคาแรคเตอร์อื่นๆที่สำคัญนะครับเรายังมีเรื่องของซัวเจ๋งโป้ยก่ายและเฮงเจียมาเล่าต่อกันไปพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับกับไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีแสงนามสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast View the World via the Voice